วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปที่เรื่องของการแสดงโขนกันบ้างดีกว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนนะฮะของการแสดงโขนครับล่าสุดครับโขนจะเข้าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับกับโปรเจกต์นี้เลยครับโขนภาพยนตร์หนุมานไว้มังกี้นั่นเองฮะโอ้โหนำรูปแบบการแสดงโขนในศาลาเฉลิมกรุงนะคะมานำเสนอแบบภาพยนตร์ผสมเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็กราฟิกแบบสวยมากคุณผู้ชมดูสิคือตีความเรื่องราวจากวรรณกรรมนะคะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในรูปแบบภาพยนตร์ให้ดีที่สุดแล้วดนตรีประกอบอีกนะมีการผสมผสานแบบไทยแบบปี่พาทย์ร่วมกับแบบตะวันตกคือครบทุกอรรถรสจริงๆอ่ะใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับเสียงภาคนะครับทั้งพูดแล้วก็แร็ปนะฮะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจริงๆครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้จะรวมอยู่ในโขนภาพยนตร์หนุมานไว้มังกี้นั่นเองครับโดยโขนภาพยนตร์หนุมานไว้มังกี้นะคะจะเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ค่ะวันที่4ค่ะ4ธันวาคมนี้และเปิดฉายรอบปกตินะคะวันที่5ธันวาคมในโรงภาพยนตร์เห็นแบบนี้อยากดูมากจริงๆนี่เป็นแบบอีกมิติหนึ่ง no. ของการแสดงโขนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูนะคะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนะคะหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่022244499ค่ะใช่ครับไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ครับ